ึกก็ยินดีค่ะดีใจกับลูกค่ะดีใจมากหลังจากส่งมา4ปี4ปีค่ะเขาพูดไม่ได้พูดไม่ได้ไม่ได้ยินก็แปลว่าปัญหาเรื่องการพูดก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับการเรียนไม่เป็นค่ะไม่เป็นขยันในการเรียนค่ะทำไมวันนี้น้องถึงได้ถือภาพคุณพ่อใช่ไหมคะพ่อเสียค่ะคุณพ่อเสียแล้วปีที่เขาจบพอดีค่ะไปก่อนไหมครับความรู้สึกก็ยินดีค่ะดีใจกับลูกค่ะดีใจมากหลังจากส่งมา4ปีค่ะเขาพูดไม่ได้ค่ะพูดไม่ได้ไม่ได้ยินก็แปลว่าปัญหาเรื่องการพูดก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับการเรียนไม่เป็นค่ะไม่เป็นขยันในการเรียนค่ะทำไมวันนี้น้องถึงได้ถือภาพคุณพ่อใช่ไหมคะพ่อเสียค่ะคุณพ่อเสียแล้วปีที่เขาจบพอดีค่ะก็เลยอยากจะให้คุณพ่อด้วยค่ะเขาก็บอกว่าเอาพ่อมาด้วยนะแม่เอาพ่อมาด้วยนะอย่าลืมพ่อนะน้องเขาบอกเองเลยว่าวันนี้คุณพ่อต้องมาร่วมแสดงความดีใช่ค่ะความหน้าความตาค่ะเมื่อคืนเขาก็โทรไปบอกว่าแม่คือเราพิมพ์คุยกันค่ะเขาพูดไม่ได้บอกว่าแม่อย่าลืมเอาพ่อมาด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังสามารถสื่อสารได้ค่ะด้วยความกตัญญูของน้องค่ะฝากถึงคนทางบ้านที่กำลังท้ออยู่ในเรื่องการเรียนสำหรับเราเนี่ยเราก็ขอโทษนะคะเป็นแบบพิการด้วยอะไรด้วยก็มีปัญหาฝากถึงคนทางบ้านยังไงบ้างคะตัวแม่ใช่ไหมคะค่ะก็อยากให้แบบลูกๆหลานๆที่กำลังอยู่ในวัยเรียนค่ะก็อยากให้ตั้งใจเรียนเหมือนกับพี่เปิ้ลนะคะเพราะว่าเขาพูดไม่ได้เขายังมีมานะค่ะที่จะเรียนค่ะเขาก็มีมานาที่จะเรียนให้จบป.ตรีค่ะ